ใบกำกับภาษีอย่างย่อคืออะไรอาจารย์มนุษย์คืออะไรคะใบกำกับภาษีอย่างย่อคือมันเล็กมั้ยมันย่อลงมาคือมันไม่ครบองค์ประกอบอ่ะเราก็เลยเรียกว่าอย่างย่อคือถ้าแบบเต็มมันจะต้องครบแบบเนี้ย8จุด8จุดอย่างย่อก็คือเป็นชื่อย่อชื่อที่อยู่ย่อพวกนี้ค่ะอย่างย่อคือไม่เต็มแล้วใครที่จะสามารถอย่างย่อคือไม่เต็มนี่สุดยอดมากอย่างย่อคือมันไม่เต็มรูปแบบนะคะเหมือนกับแบบเซเว่นนะคะเซเว่นเนี่ยเวลาเขาเปิดใบกำกับภาษีเขาก็จะเปิดใบกำกับภาษีอย่างย่อคือในกรณีอย่างย่อนั้นเราไม่ต้องไประบุชื่อเลยว่าเราขายสินค้าให้กับใครลูกค้าของเราชื่อว่าอะไรเราเรียกกันว่าใบกำกับภาษีอย่างย่อค่ะ